ินผู้ชมค่ะในช่วงนี้เกจะขอพาคุณผู้ชมมาชมเบื้องหลังการถ่ายทำละครเรื่องดวงใจอัคนีซึ่งพระนางจะต้องรับบทเป็นคู่กัดกันตลอดเวลาเรียกได้ว่าเจอหน้ากันทีไรต้องทะเลาะกันทุกทีแต่ป้าแจ๋วผู้กำกับก็ไม่ได้กำกับให้ออกมาทะเลาะกันแบบรุนแรงแต่กลับกำกับให้ภาพออกมาดูน่ารักน่ารักคิดคุอานนท์เนี่ยมาพิชิตกว่าน่ารักกุ๊กกิ๊กมากเลยต้องให้นางเอกปีนข้ามรั้วไปข้ามรั้วมาซะจนกล้ามขึ้นส่วนพระเอกเนี่ยแค่ยืนรอถอดกางเกงอย่างเดียวเอ๊ะป้าแจ๋วคะตกลงฉากนี้เนี่ยกำกับไปตามบทหรือว่ากำกับตามใจปรารถนาของตัวเองกันแน่คะป้าไม่ต้องกลัวหรอกพี่คิดเหมือนลูกเหมือนหลาน